สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้คณะก้าวหน้านะคะเนื่องในวันสตรีสากลเราก็หยิบยกประเด็นที่อยากจะให้ทุกท่านได้มาขบคิดมาสร้างความตระหนักกันว่าบทบาทของผู้หญิงทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดแล้วก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับโลกให้กับประเทศไทยได้มากขึ้นได้อย่างไรนะคะเรื่องที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดในวันนี้ก็คือบทบาทของผู้หญิงในการสร้างสันติภาพชายแดนใต้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปแนะนำผู้ที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของเรานะคะวันนี้ทุกท่านก็ทราบดีกันอยู่แล้วมีเหตุการณ์ที่น่าเศร้าแล้วก็จริงๆน่าขับแค้นใจเกิดขึ้นก็คือการไม่ให้ประกันตัวแกนนำคณะราษฎรนะคะ4คนก็คือรุ้งปนัสยานะคะไม้ไผ่แล้วก็โตโต้เองก็ไม่ได้ประกันตัวด้วยเหมือนกันขอใช้โอกาสนี้นะคะในนามของคณะก้าวหน้าเรายืนยันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมจริงๆว่าเสาหลักของประเทศเสาหนึ่งอย่างกระบวนการยุติธรรมจนถึงวันนี้ได้ปกป้องคุ้มครองประชาชนตามหลักนิติรัฐนิติธรรมหรือไม่ทั้ง4คนถูกคุมขังโดยที่คดียังไม่ถึงที่สุดและก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ออกมานะคะเพราะว่าการดำเนินคดีในแต่ละคดีมันเป็นไปอย่างยาวนานการพิจารณาของศาลเป็นไปอย่างยาวนานอยู่แล้วขอทวงถามไปยังกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบของประเทศไทยนะคะแล้วก็เรายังหวังอยู่ว่าผู้พิพากษาและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทุกคนจะกอบกู้ความเป็นธรรมคืนมาให้กับประเทศนี้กอบกู้ศักดิ์ศรีของวิชาชีพของสถาบันตนเองกลับคืนมาเป็นเสาหลักของประชาชนได้ในประเทศนี้นะคะส่งกำลังใจให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันสตรีสากลส่งให้กับรุ้งปนัสยาในฐานะนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมผู้หญิงนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่ของทุกๆคนที่ชอบไม่รู้ว่าจะบอกว่าสามารถเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่ได้หรือไม่มันคงไม่สามารถเข้าใจได้จริงๆแต่อะไรที่เราไม่เจอกับตัวนะคะแต่ว่ามีแต่ความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ส่งพลังจิตพลังใจให้แก่กันและกันในฐานะประชาชนด้วยกันในฐานะผู้หญิงด้วยกันนะคะแล้วก็คงทำได้แค่นี้ยืนหยัดร่วมกันต่อไปนะคะมาเข้าที่เรื่องของเรานะคะเรื่องของผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้นะคะวันนี้ช่อเชิญผู้ที่มีบทบาทแล้วก็ผู้ที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องมาร่วมพูดคุยกันถึง4คนด้วยกันนะคะคนแรกก็คือพี่ละไม้มานาการนะคะละไม้มานาการเป็นเลขาธิการสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีนะคะพูดถึงกลุ่มผู้หญิงในชายแดนใต้พี่ละไม้นี่ก็เป็นที่รู้จักคุ้นเคยดีนะคะเป็นตัวแทนของผู้หญิงชาวพุทธนะคะที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ของพี่ละไม้ให้เราฟังนะคะคนต่อมาก็คือกัมมุมตัสอัญชนาหินินะนะคะจากกลุ่มด้วยใจกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทำงานต่อเนื่องโดน IO โจมตีอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทำงานดีจัดแล้วก็จะต้องโดนไล่ฆ่าเพราะว่ามีงานที่มีประสิทธิภาพออกมามากเกินไปนะคะกัมมุมตัสก็จะมาบอกเล่าจากมุมมองของผู้หญิงมุสลิมนะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่ไม่ยอมให้เราเรียกว่าอาจารย์นะคะพี่โอรุ่งระวีนะคะพี่โอรุ่งระวีเฉลิมศรีพิญโยรัตน์เป็นนักวิจัยอิสระจาก ANU นะคะ Australian National University ซึ่งติดตามศึกษาวิจัยเรื่องความขัดแย้งในชายแดนใต้มาอย่างต่อเนื่องก็จะมาร่วมพูดคุยกับเราถึงบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้แล้วก็คนสุดท้ายนะคะจะมาร่วมเป็นผู้ซักถามเพิ่มรสชาติและข้อมูลให้กับบทสนทนาของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือพี่น้อยนวลน้อยธรรมเสถียรเป็นนักข่าวอาวุโสที่อยู่ในพื้นที่มานานแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในชายแดนใต้มาอย่างยาวนานด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะช่ออยากจะเริ่มแบบนี้ค่ะว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์ในชายแดนใต้หรือว่าไม่ได้ลงไปในพื้นที่เป็นประจำเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเยอะมากกว่าผู้ชายนะคะในปัญหาความขัดแย้งชายแดนใต้มันมีภาระมีสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกับชีวิตเยอะเมื่อเป็นผู้หญิงอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าในปัญหาความขัดแย้งตลอดเกือบ20ปีในชายแดนใต้กลุ่มผู้หญิงก็รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเป็นรูปธรรมมีกระบวนการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวเพื่อที่จะพยายามพัฒนาแก้ไขปัญหาในพื้นที่เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องมีเป็นกลุ่มที่มีพลังมากๆนะคะเป็นขบวนการผู้หญิงที่ชอบเรียกว่ามีสีสัน
อันดับต้นๆในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ก็อยู่ในจังหวัดชายแดนใต้นะคะวันนี้ก็เลยชวนคุยกันทั้งกามุงตาสอัญชนานะคะแล้วก็พี่ละไม้อยากจะให้แชร์เล่าให้ผู้ฟังของเราฟังนะคะว่าเป็นผู้หญิงในชายแดนใต้มันต้องเจอกับอะไรแล้วทำไมเราถึงท่ามกลางปัญหาแบบนี้เราถึงรวมตัวกันได้อย่างเข้มแข็งขนาดนี้อาจจะให้ขอให้เริ่มที่พี่ละไม้ก่อนละกันนะคะในฐานะอาวุโสของกามุงตาสเชิญค่ะก็ถ้าเทียบกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นนะคะมัน16ปี17ปีนี่ก็ผู้ชายตายไปเป็นหมื่นแล้วก็ถ้าในเชิงของการตายก็คือความสุขนะคนที่ตายแล้วก็อาจจะเจอความสุขในโลกหน้าหรือว่าในชาติถัดไปคือเหมือนกับหมดทุกข์ไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยเจ็บปวดกว่ามันมีคำเปรียบเทียบเหมือนกับผู้ชายในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้เขาเลือกที่จะตายก่อนเพราะว่าเขาไม่รู้จัดการยังไงเมื่อถ้าเมียตายผู้หญิงตายแล้วเขายังอยู่เขาเชื่อว่าผู้หญิงสามารถจัดการได้เมื่อเขาตายนั้นโดยวัฒนธรรมโดยอะไรก็ตามเนี่ยผู้หญิงก็ทุกข์หนักมากเพราะว่าเป็นแม่ม่ายแล้วคนเป็นแม่ม่ายเนี่ยอันดับแรกเลยในชีวิตส่วนตัวเนี่ยอยู่ยากมากนะคะมันต้องเผชิญกับอะไรมากมายทั้งเรื่องภาวะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่อาจจะลูกชายก็ไม่ค่อยเชื่อแม่ใช่ไหมก็ดูแลลูกชายลำบากเศรษฐกิจบางคนเนี่ยเป็นแม่บ้านนะไม่เคยทำงานอาชีพเลี้ยงตัวเองเลยแต่วันนี้เขาต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงตัวเองแทนสามีที่เสียชีวิตแล้วก็สุขภาพก็ทรุดโทมไม่มีหนทางหลายครอบครัวที่ไม่มีหนทางบางคนก็ทนชีวิตไม่ได้ก็กลายเป็นพวกที่มีสุขภาพจิตที่มีปัญหาเราเจอสถิติของคนที่รับผลกระทบทางด้านจิตใจสืบต่อมาจากคนที่กินยาตลอดชีวิตหลังจากสามีตายเนี่ยมีเยอะมากในพื้นที่แล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าก็มีนะคะอันนี้มองทั้งผู้หญิงพุทธและมุสลิมนะจริงๆเรารับผลกระทบที่ไม่ได้ต่างกันผู้หญิงพุทธอาจจะสูญเสียน้อยโดยสัดส่วนของประชากรนะแล้วก็ผู้หญิงพุทธอาจจะไม่ได้เป็นแค่แม่บ้านชีวิตส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับสามีมีวิชาชีพติดตัวนะนั้นบางทีเท่าที่เราสัมพันธ์กับผู้หญิงพุทธที่รับผลกระทบเนี่ยเขาช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่าผู้หญิงมุสลิมนี่ส่วนหนึ่งนะคะตอนที่ตัวเองมีโอกาสไปทำงานสำรวจเราอาจจะเล่าเรื่องย้อนไปถึง28เมษายนนะคะแล้วก็25ตุลาที่ตากใบ28เมษายนเนี่ย5ที่ที่ผู้ชายไปเสียชีวิตแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีครอบครัวส่วนที่ตากใบนี่ก็ผู้ชายเสียชีวิตเยอะมากเราพบตอนเราสำรวจที่ตากใบเนี่ยแค่เราสำรวจแค่อำเภอบาจ่อเนี่ยมีเด็กกำพร้าที่มาจากพ่อเสียชีวิตในเหตุการณ์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เด็กเหล่านี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วคิดว่ากระบวนการเยียวยาตอนนั้นก็ไม่มีด้วยซ้ำไปนะรัฐบาลไม่มีงานเยียวยาแล้วก็มีการเยียวยาด้วยภาคประชาสังคมพวกผู้หญิงที่ออกมาช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยจำนวนเล็กๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มันมีความรู้สึกข้างแค้นหลายคนก็ลูกก็ออกมาในปริยาที่ก้าวร้าวมากๆนะคะอันนี้ที่เราเจอชัดเจนแน่นอนมากๆนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีความยากลำบากยาวนานนะคะคนที่เจอเหตุการณ์ในช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังมีความทุกข์อยู่ยังจัดการตัวเองไม่ได้อีกเยอะอันนี้ประมาณนี้แล้วก็จริงๆในท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีคนรับผลกระทบหรือผู้หญิงรับผลกระทบจากเหตุการณ์ความแรงโดยตรงเนี่ยเท่านั้นนะคะมันมีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นอีกหลายเรื่องภาวะเรื่องของการพัฒนาที่มันอึมครึมแล้วมันขาดการมีส่วนร่วมก็มากขึ้นเช่นในกรณีที่ตัวเองทำงานเรื่องทรัพยากรเนี่ยเราพบว่าชุมชนในฐานทรัพยากรเนี่ยได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาจำนวนมากแล้วก็ครอบครัวก็มีปัญหาเรื่องปากท้อง
ผู้หญิงจำนวนนอกต้องจำนวนมากต้องปรับตัวโดยการออกมาทำงานข้างนอกบ้านในสะพานปลานี่มีผู้หญิงทำงานเยอะมากเนื่องจากสามีทำการมองไม่ได้ผลก็ต้องออกมาช่วยแล้วก็ความถนัดของเขาคือการรู้จักปลารู้จักชนิดของปลาออกมาทำงานคัดเลือกปลาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเก็บไปกินในครอบครัวเพราะมีรายได้ไม่มากเนี่ยค่ะผู้หญิงต้องเผชิญทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเรื่องยาเสพติดเข้ามาผู้หญิงทั้งสองส่วนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์เรื่องทรัพยากรที่รัฐเริ่มไม่ให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนแล้วก็ประชาชนออกมาต่อต้านออกมาส่งเสียงยากขึ้นเพราะว่าโดนแบล็คลิสต์บ้างกลัวคดีความมั่นคงบ้างกลัวพ.ร.ก.กลัวกฎการศึกเนี่ยก็มีมหาศาลเพราะนั้นมันก็ไปสู่ปัญหาครอบครัวเราพบว่าหลังจากนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องยาเสพติดสูงมากเมื่อวานนี้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านชาวบ้านจำนวน 4-5 คนเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่เล่าคือเรื่องยาเสพติดที่มันมาจากความมืดมาจากเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายแล้วมาจากภาวะเศรษฐกิจที่มันซับซ้อนเข้ามาคือพอเรามีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันมีความมืดในความมืดนั้นก็จะมีอบายมุขเข้ามามียาเสพติดมีอะไรพวกเนี้ยค่ะเพราะนั้นผู้หญิงรับแบกเกือบทั้งหมดเลยผู้หญิงเริ่มพูดกับลูกชายไม่รู้เรื่องผู้หญิงมุสลิมก็เผชิญกับภาวะที่มันเหมือนกับโลกาภิวัตน์ไปชนะอิสลามานุวัตน์อะไรเงี้ยค่ะมันคือถ้าเราพูดประมาณนั้นเนี่ยการปรับตัวของผู้คนมันยากขึ้นเพราะว่าปัญหามันสลับซับซ้อนแล้วมันเป็นกันทั้งสังคมเด็กที่เคยเป็นเด็กดีก็รับผลกระทบจากเรื่องเนี้ยเรื่องเพื่อนเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรพวกเนี้ยค่ะซึ่งคนที่รับเละต่อสถานการณ์ที่ลูกเจอคนในครอบครัวเจอก็คือผู้หญิงฉะนั้นเราคิดว่าเหตุการณ์ความแรงที่มันเกิดขึ้น17ปีเนี่ยมันสะสมหมักหมมความทุกข์ของผู้หญิงไว้มากมายนะคะแล้วอาจจะลองแลกเปลี่ยนกับตั๊ดดูนะคะตั๊ดอาจจะยังอีกมุมนึงที่มันเจ็บปวดพอๆกันนะคะประมาณนี้ค่ะเอาสั้นๆก่อนค่ะขอบคุณพี่ละไมนะคะก้ามุงตัดเห็นด้วยไหมคะที่พี่ละไมบอกว่าอย่างน้อยผู้หญิงพุทธเนี่ยก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่ามุสลิมผู้หญิงมุสลิมนี่จะลำบากกว่าแต่ว่าเผชิญปัญหาแบบเดียวกันเปิดไมด้วยค่ะก้ามุงตัดเปิดไมด้วยค่ะขอโทษค่ะอาจจะพูดได้ว่าผู้หญิงมุสลิมอะค่ะเผชิญปัญหาเนี่ยอาจจะเป็น2เท่าของผู้หญิงพุทธนะคะมันไม่ได้เป็นการพูดเพื่อจำแนกแยกแยะประเภทแต่ว่าให้เห็นถึงสภาพที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะคะสถานการณ์ตั้ง17ปีที่ผ่านมานี้นะคะเราก็พบว่าผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิต589คนนะคะเป็นตัวเลขของ Digital Watch ล่าสุดนะคะแล้วก็บาดเจ็บ 3,186 คนแล้วก็เป็นม่ายเนี่ย 3,772 แล้วก็พิการเนี่ย101อันนี้ก็เป็นตัวเลขของสวชตนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยในปี2563ที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีปรากฏการณ์ที่ผู้หญิงได้รับผลกระทบทางกฎหมายมากยิ่งขึ้นนะคะมันเริ่มตั้งแต่3ปีที่แล้วค่ะผู้หญิงก็จะถูกควบตัว10คนนะคะไม่ได้แค่แบบพาไปคุยแล้วก็จบแต่ว่ามีการควบคุมตัวตามค่ายทหารต่างๆแล้วก็ค่ายในพื้นที่แล้วก็ค่ายใหญ่ค่ายอิงคยุทธบริหารนะคะแล้วก็มีการดำเนินคดี2คนเท่าที่กลุ่มได้ใจได้เก็บข้อมูลมานะคะแล้วก็มีการเก็บ DNA ผู้หญิงที่เราบันทึกได้เนี่ย9คนเมื่อปี2563อันนี้เป็นตัวเลขที่เราเก็บได้เท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวเลขทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะเพราะเมื่อเราลงพื้นที่มากขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวเลขมันยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับปัญหาของผู้หญิงในอีกมุมนึงก็คือผู้หญิงที่เป็นนักเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักสิทธิมนุษยชนหรือว่านักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยอะค่ะผู้หญิงเองก็จะถูกคุกคามนะคะในแง่ของในเรื่องของการไปเยี่ยมบ้านในเรื่องของการถูกลดทอนด้อยค่าด้วยคำพูดที่ว่าเป็นผู้หญิงมาเลยูมุสลิมเป็นผู้หญิงมุสลิมทำไมถึงมาแสดงออกหรือว่าแสดงจุดยืนทางด้านการเมืองต่อหน้าสาธารณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีการคุกคามนักศึกษาที่เป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายโดยเฉพาะกรณีของราชภัฏยะลานะคะที่มีการส่ง
จดหมายไปยังครอบครัวถึง องค์กรที่อยู่ในราชภัฏจุฬาทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าที่อยู่เหล่านี้บุคคลที่ไม่ระบุว่ามีที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยทำไมถึงรู้และส่งไปที่ครอบครัวได้มันทำให้เขากังวลถึงความปลอดภัยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะผู้หญิงเองเนี่ยยังถูกมองถูกตีตานะคะอย่างผู้หญิงไทยพุทธเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นเหยื่อจากความขัดแย้งนะคะได้รับผลกระทบเสียชีวิตบาดเจ็บนะคะในขณะที่ผู้หญิงมลายูมุสลิมเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นเหยื่อนะคะแต่ก็อาจจะมีการต้องแบ่งประเภทว่าเป็นเหยื่อจากเรื่องส่วนตัวเป็นเหยื่อจากเรื่องปัญหาอะไรหรือเปล่าชู้สาวไหมแล้วก็อีกมุมนึงก็คือผู้หญิงมลายูมุสลิมถูกมองว่าเป็นผู้สนับสนุนให้การสนับสนุนให้ที่พักพิงหรือว่าส่งข่าวหรือว่าเปิดซิมโทรศัพท์ให้กับกองกำลังนะคะที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่นะคะในขณะเดียวกันในเรื่องของกระบวนการสันติภาพอะค่ะผู้หญิงเนี่ยกลายเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าที่จะถูกผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนให้เป็นผู้หญิงที่อยู่แนวหน้านะคะผู้หญิงถูกผลักให้กลายเป็นคนที่ต้องเผชิญหน้ากับหน่วยงานความมั่นคงเป็นผู้หญิงที่ต้องไปประท้วงเป็นผู้หญิงต้องแสดงความคิดเห็นต่อหน้าเพื่อให้เกิดการกดดันนะคะหรือว่าทำงานในบทบาทของการเยียวยานะคะให้ความช่วยเหลือเยี่ยมเยียนไปนาวะหรือที่ว่าไปเยี่ยมผู้ที่เสียชีวิตครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตให้กำลังใจผู้หญิงด้วยกันเองนะคะแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วนะคะผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือว่ามุสลิมเนี่ยมีศักยภาพมากกว่านั้นนะคะในพื้นที่อื่นๆที่มีความขัดแย้งเนี่ยผู้หญิงเป็นตัวละครหลักที่อยู่แนวหน้าที่อยู่บนโต๊ะนะคะแต่ผู้หญิงในพื้นที่บ้านเราเนี่ยถูกผลักให้เป็นบทบาทที่เหมือนกับเป็นผู้หญิงที่อยู่หลังม่านผู้หญิงที่อยู่ในครัวมากกว่าที่จะเป็นผู้หญิงอยู่บนโต๊ะเจรจาค่ะในส่วนของรัฐบาลไทยเนี่ยก็มีผู้หญิงขับเคลื่อนบนโต๊ะเจรจานะคะเป็นทีมเป็นคณะทำงานเลยแต่เรายังไม่เห็นผู้หญิงที่ขับเคลื่อนหรือเป็นทีมที่อยู่ตรงหน้าสาธารณะในฝั่งของขบวนการที่เคลื่อนไหวตั้งแต่ปี2556ที่เป็นการเคลื่อนไหวแบบเชิงทางการนะคะซึ่งจริงๆแล้วบทบาทผู้หญิงเนี่ยองค์ความรู้ของผู้หญิงอ่ะมีมากมีคนที่มีความรู้มากแล้วนะคะทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยในส่วนของงานวิจัยต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงสามารถที่จะเป็นผู้ที่จะพูดคุยในมิติของกระบวนการเจรจาได้ว่าในทางเศรษฐกิจแล้วผู้หญิงเนี่ยสามารถที่ทำอะไรได้บ้างผู้หญิงต้องการอะไรบ้างนะคะการศึกษาเนี่ยเราต้องการการศึกษาแบบไหนผู้หญิงเป็นครูอยู่ในปอนเนาะเยอะแยะเลยสอนทั้งกฎหมายอิสลามสอนทั้งเรื่องศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเรายังไม่เห็นผู้หญิงที่เป็นแนวหน้าในการพูดเรื่องการศึกษาต่อกระบวนการพูดคุยต่อกระบวนการพูดคุยเลยนะคะหรือว่าผู้หญิงที่เป็นนักกฎหมายอะค่ะก็ยังไม่มีใครที่มาพูดว่ากฎหมายพิเศษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้รับส่งผลกระทบต่อผู้ต่อทุกคนอย่างไรบ้างเราจะเห็นนักกฎหมายผู้ชายมากกว่าที่จะขับเคลื่อนในขณะที่ผู้หญิงที่เป็นนักกฎหมายในพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ศาลถูกไหมคะทำไมผู้หญิงที่เป็นทนายความเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมาพูดก้าวออกมาเพื่อที่จะบอกว่าผู้หญิงได้รับผลกระทบยังไงบ้างผู้หญิงที่อยู่แนวหลังที่ช่วยเหลือทางด้านคดีให้กับสามีให้กับลูกชายให้กับพี่ชายเหล่านี้ได้รับผลกระทบยังไงบ้างแล้วผู้หญิงควรจะรู้อะไรบ้างผู้หญิงยังไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎหมายชาริอะห์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของผู้หญิงต่างๆมากมายเลยนะคะหรือว่าเรื่องสาธารณสุขเรื่องเยาวชนนะคะแล้วก็เรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อผู้หญิงอยู่บนพาเนลอยู่บนพื้นที่สาธารณะเนี่ยค่ะมันยังมีลักษณะของการกดทับหรือยังมีลักษณะของการถูกไม่ถูกเลือกเธอไม่ใช่คนที่ถูกเลือกให้อยู่บนโต๊ะไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามในขณะที่เราหันกลับไปดูแนวหลังเนี่ยผู้หญิงเหล่านั้นคือคนขับเคลื่อนที่สำคัญมีความใกล้ชิดรู้ปัญหาสะท้อนได้แต่เมื่อการส่งผ่านข้อมูลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผู้หญิงเป็นแค่คนที่จะส่งแล้วก็มีสะพานมาเชื่อมแล้วก็มีคนที่จะหยิบยกประเด็นปัญหาสิ่งที่ผู้หญิงต้องการเนี่ยไปแปลงไปสู่ที่อื่นมันแต่ก็เลยคิดว่า
บทบาทของผู้หญิงที่ควรจะเป็นในอนาคตก็คือเป็นคนที่จะขับเคลื่อนหรือเป็นล้อที่หมุนให้เกิดขึ้นให้กระบวนการสันติภาพเกิดขึ้นในแนวทางหรือทิศทางที่ผู้หญิงมลายูมุสลิมผู้หญิงพุทธในพื้นที่ต้องการเราพูดถึงความปลอดภัยใช่ไหมคะเราเหมือนอย่างที่ตาได้พูดถึงไปแล้วว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงมีมากมายเลยความปลอดภัยของผู้หญิงไม่ใช่แค่เรื่องของความปลอดภัยที่เกิดจากระเบิดหรือว่าเรื่องของการถูกยิงแต่ความปลอดภัยของผู้หญิงอยู่ในทุกมิติเลยอย่างเช่นล่าสุดเนี่ย เราได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่ระบุว่าเป็นหน่วยไหนไปถ่ายรูปเด็กหญิง3คนครอบครัวเราจะเห็นวิธีการถ่ายรูปกับบัตรประชาชนใช่ไหมคะเวลาผ่านด่านผู้ชายก็จะถูกตรวจที่ด่านแล้วก็จะถ่ายรูปบัตรประชาชนพร้อมกับใบหน้าของเขาหรือว่าอยู่ที่หน้ารถอันนั้นคือมุมผู้ชายที่โดนแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยแม่ลูกก็ถูกถ่ายบัตรประชาชนเหมือนกันกับหน้าของตัวเองเหมือนกันถ่ายในบ้านของตัวเองอย่างที่ไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วก็ยังไปถ่ายเด็กผู้หญิงอายุ14อายุ16อายุ6ขวบโดยไม่มีผู้ปกครองให้การยินยอมโดยสมัครใจนะคะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าสังคมหรือว่าความรุนแรงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงสิ่งที่จะตามมาอย่างเช่นเราไม่รู้ว่าภาพนี้ไปอยู่ที่ไหนภาพนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าในสิทธิเด็กหรือว่าในพรบคุ้มครองเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่กลไกต่างๆเนี่ยมีความกังวลเรื่องการใช้ภาพถ่ายผู้หญิงอยู่แล้วแต่ในพื้นที่ไม่ได้ตระหนักนะคะและเมื่อผู้หญิงลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ก็ยังถูกปฏิเสธอยู่เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ผู้หญิงทุกคนนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นพุทธหรือว่าเป็นมุสลิมเป็นซิกหรือเป็นคริสต์หรือเป็นอะไรก็ตามควรที่จะเปลี่ยนบทบาทจากหลังบ้านนะคะไปสู่ข้างหน้าเพื่อที่เราจะเป็นล้อที่หมุนไปข้างหน้าให้กระบวนการสันติภาพเนี่ยมีมุมมองของผู้หญิงอยู่ในทุกอนูของกระบวนการนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณกัมตัสมานะคะนี่พูดไปถึงประสบการณ์ men's planning ค่ะก็คือโดนผู้ชายสั่งสอนว่าคุณไม่รู้ดีเท่าเราผู้ชายคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยซึ่งก็มีในทุกวงการนะคะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องความขัดแย้งชายแดนใต้อย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมากที่กัมพูชาบอกว่าผู้หญิงก็อยู่ในบทบาทกระบวนการสันติภาพมาตลอดแล้วก็มีบทบาทในพื้นที่มาโดยตลอดเพียงแต่ว่าพอขึ้นไปถึงตำแหน่งสำคัญเรื่องที่มันเป็นเรื่องแบบทับหน้าจริงๆกับกลายเป็นว่าก็ยังไม่มีผู้หญิงที่เข้าไปได้นะเดี๋ยวอยากจะให้พี่โอ๋ตุ้งระวีเนี่ยจะพูดถึงบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการแต่ก่อนไปที่พี่โอ๋ขอแวะพี่น้อยก่อนนิดนึงนะคะอยากให้พี่น้อยช่วยขยายความจากพี่ละไม้กับกัมพูชาว่าในฐานะนักข่าวคนที่คลุกคลีอยู่กับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยได้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเด็กผู้หญิงในลักษณะที่มันรุนแรงแล้วมันก็สะเทือนใจในฐานะนักข่าวเนี่ยอยากจะให้พี่น้อยเล่าให้เราฟังสักนิดนึงเพื่อให้คนเห็นภาพว่าผู้หญิงได้รับผลกระทบมากกว่าอย่างไรในพื้นที่ความขัดแย้งชายแดนใต้แล้วก็อยากจะให้ช่วยเสริมนิดนึงว่าท่ามกลางความลำบากยากแค้นแบบนี้เนี่ยแล้วทำไมผู้หญิงถึงเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวาและมีบทบาทมากขบวนการคุณแม่กะกะเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทมากๆในพื้นที่ชายแดนใต้ทำไมถึงเกิดการรวมตัวแบบนั้นนะคะเชิญพี่น้อยให้ข้อมูลเพิ่มสักนิดหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะคุณช่อสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าลงมาทำข่าวในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยตั้งแต่ตอนช่วงแรกๆนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นเนี่ยก็คือว่าการเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของผู้หญิงเช่นตอนที่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยไปสัมภาษณ์ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งยังสาวอยู่แล้วก็สามีเนี่ยก็ถูกอุ้มหายไปแล้วก็มันก็ค่อนข้างจะชัดสำหรับเธอแล้วก็ชุมชนที่อยู่รอบๆว่าคนที่อุ้มไปเนี่ยเป็นยังไงเป็นใครเนี่ยนะคะแล้วเธอก็ไม่คือเธอไม่สามารถจะพูดกับนักข่าวได้นะวันนั้นเนี่ยที่ไปคุยกับเธอเนี่ยคือไปถึงบ้านตอนแรกเลยเนี่ยเธอก็ตกลงใจว่าจะให้สัมภาษณ์แต่พอนั่งลงตรงหน้าเนี่ยเธอก็เริ่มน้ำตาหลั่งไหลมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มีลูกเล็กๆด้วยซึ่งนี่ก็เป็นแบบเป็นภาพโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงจำนวนมากนะคะแล้วภาพนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราในฐานะนักข่าวเนี่ยเราก็ได้แต่บอกตัวเองว่าถ้าคนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะพูดเราก็ต้องถอยค่ะเพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับคนที่เขาจะเปิดเผยเรื่องราวของเขาจริง
แต่เราก็รู้ว่าเขาคงเจ็บปวดมากนะคะแล้วก็เชื่อว่าเขาจะต้องเจอเรื่องอีกเยอะมากแล้วสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับผู้หญิงหลายคนที่เราเห็นคนแล้วคนเล่าแล้วสิ่งสำคัญที่เราได้เห็นด้วยก็คือว่าพวกเธอเหล่านี้เนี่ยสามารถลุกขึ้นมาหลังจากที่เจ็บปวดมากเนี่ยเธอก็พวกเธอจะลุกขึ้นมาหลายคนเนี่ยไม่เคยทำงานมาก่อนสิ่งที่เราจะเห็นกันในช่วงแรกๆเนี่ยก็คือว่าเราจะพบว่าจะมีการระดมเงินกันเพื่อที่จะช่วยเหลือเช่นไปซื้อจักรมาเพื่อจะให้เย็บผ้านะคะอยู่กับบ้านเย็บผ้าเพราะว่าการออกไปทำงานนอกบ้านก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยทำแล้วก็เป็นเรื่องที่ชุมชนรอบๆตัวก็รู้สึกว่าไม่สมควรที่จะทำดังนั้นก็หลายคนมักจะเริ่มต้นด้วยการซื้อจักรมาแล้วก็เย็บผ้าอยู่ที่บ้านหรือไม่ก็แบบทำร้านขายของเล็กๆน้อยๆ อะไรประมาณแบบนี้นะคะทำงานไปรับภาระไปคือเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นกับคนเป็นจำนวนมากแล้วเราก็จะเห็นเรื่องซ้ำซากอยู่เรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นกลุ่มผู้หญิงเนี่ยที่ไปเยียวยานะคะซึ่งกันและกันเราจะเห็นว่าคนกลุ่มแรกๆที่ลุกขึ้นมาทำงานเนี่ยก็คือกลุ่มผู้หญิงนี่แหละค่ะที่ไปทำงานเยียวยามีการยกกลุ่มกันไปสมาชิกในกลุ่มรวมตัวกันไปทั้งพุทธทั้งมุสลิมนะคะไปเยี่ยมคนที่สามีถูกจับหรือว่าเสียชีวิตหรือว่าลูกชายเสียชีวิตหรืออะไรเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ได้รับคำบอกเล่าว่ากลุ่มผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาทำงานเยียวยาได้ในช่วงแรกๆในตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ากลุ่มผู้หญิงเหล่านี้ทำงานทำเป็นนักกิจกรรมต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะฮัลโหลไม่ทราบยังได้ยินอยู่ไหมคะได้ยินค่ะเชิญต่อเลยค่ะโอเคค่ะพอดีโทรศัพท์มันบอกว่ามีปัญหานิดหน่อยก็คนที่ออกไปทำงานในเรื่องเยียวยาเหล่านี้เนี่ยก่อนหน้านี้พวกเขาหลายคนเนี่ยเป็นนักกิจกรรมมาก่อนนะคะในพื้นที่ทำงานในเรื่องของการโครงการพัฒนาหรือว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างคุณละไม้เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานในเรื่องของประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาก่อนหรือว่าอาจารย์สุรยาจามจุรีเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นคนหนึ่งซึ่งทำงานในแอคทีฟมากในเรื่องของประเด็นผู้หญิงนะคะหลายคนก็ทำเรื่องพวกนี้มาดังนั้นเนี่ยพวกเธอจึงรวมตัวกันได้อย่างรวดเร็วแล้วพวกก็เข้าไปจับงานในเรื่องของการเยียวยามันมีตัวเลขอันนึงที่น่าสนใจมากซึ่งตัวเลขอันนี้เนี่ยดิฉันก็ได้มาจากงานเรื่องผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพเนี่ยนะคะของอาจารย์ดวงหทัยนะคะอาจารย์ดวงหทัยเนี่ยเขียนเอาไว้มีตัวเลขอันนึงที่บอกว่าในช่วงปี47ถึง60เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเหยื่อความรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 85% เป็นผู้ชายนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าคือผู้หญิงก็เสียชีวิตแต่ประเด็นก็คือว่าผู้ชายที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะแล้วก็เฉลี่ยสมมติว่าครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก3คนนั่นหมายความว่าสมาชิกทั้ง3คนตกเป็นภาระของผู้หญิงที่รับดูแลต่อมาแล้วมันไม่ใช่แค่การรับดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อมาเท่านั้นแต่ว่าภาระความเครียดทั้งหลายแหล่ที่จะเกิดขึ้นจากการต้องดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ถ้ามีคนที่ติดคดีความมั่นคงผู้หญิงในครอบครัวก็จะต้องไปดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะหรือว่าต้องไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมแล้วก็ประเด็นก็คือว่ามีความเป็นห่วงสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ชายว่าจะต้องเจอปัญหาเหล่านี้เพิ่มเติมอีกอย่างที่คุณละไม้แล้วก็มุมตาสพูดมาเนี่ยคือว่าผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงเนี่ยเขาไม่ได้ใช่ได้ว่าได้รับผลกระทบเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงแต่ว่าผลกระทบเหล่านั้นเนี่ยอยู่กับพวกเขาตลอด24ชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเขารู้สึกเป็นห่วงเป็นใยหรือว่าเครียดหรือว่าต้องรับภาระเนี่ยมันอยู่กับพวกเขาตลอด24ชั่วโมงมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเป็นช่วงๆอย่างที่คนรู้สึกมันมีเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าที่คนเหล่านี้จะต้องดูแลอีกเป็นจำนวนมากดิฉันคิดว่าความที่พวกเขาเนี่ยต้องก้าวเข้ามาอยู่แถวหน้าของการที่จะต้องรับภาระเหล่านี้เนี่ยมันผลักดันผู้หญิงเหล่านี้นะคะซึ่งหลายคนเนี่ยก็เป็นนักกิจกรรมเดิมอยู่แล้วเนี่ยให้ลุกขึ้นมาทำงานในหลายๆเรื่องแล้วก็เขาก็ลุกขึ้นมางานที่พวกเขาทำเนี่ยดิฉันถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันเยียวยาซึ่งในช่วงแรกๆไม่มีใครทำเลยนะคะ
เยียวยากลุ่มคนทั้งกลุ่มพุทธและมุสลิมและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เขาทำมันเป็นการช่วยประสานชุมชนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างกลุ่มเนี่ยให้ยังคงมองหน้ากันอยู่และคงยังอยู่ด้วยกันได้ในภาวะที่สังคมมันกำลังถูกเขย่าด้วยความรุนแรงอย่างถึงรากถึงโคนนะคะดิฉันว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในเวลาเดียวกันเนี่ยผู้หญิงเป็นกลุ่มที่พูดง่ายๆว่าทำตัวเหมือนสะพานเลยค่ะคือเพราะว่าในขณะที่ความรุนแรงดำรงอยู่เนี่ยมันมีการปะทะกันระหว่างทางความคิดระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางกลุ่มประชากรที่เป็นเพศชายเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะสงสัยประชากรเพศชายทุกคนแทบจะทุกคนที่เป็นมุสลิมนะคะต้องอยู่ในข่ายเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยใครล่ะคะที่เข้ามาทำหน้าที่เหล่านี้ก่อนหน้าที่จะไปถึงมือทนายมันมีกลุ่มผู้หญิงซึ่งเข้ามาทำงานตรงนี้แล้วเขาเป็นสะพานเชื่อมค่ะเขากลายเป็นคนที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นระหว่างคนสองฝ่ายหรือว่าถ้าผู้ชายมีปัญหาเนี่ยผู้หญิงจำนวนหนึ่งซึ่งเข้ามาทำงานในเรื่องของความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยกลายเป็นคนที่มันต้องทำหน้าที่คลี่คลายให้เราจะได้ยินชื่อของคนอย่างกายานะสแลแมนะคะซึ่งทำงานอย่างยาวนานแล้วก็รับโทรศัพท์แบบมือเป็นระวิงเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องตากใบที่กายานะเข้ามาทำแต่ว่ามันมีคนอีกเป็นจำนวนมากที่ถูกตั้งข้อสงสัยแล้วก็กลายเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่สีเทานะคะแล้วก็กายนะต้องเข้าไปช่วยคลี่คลายความข้องใจความสงสัยเหล่านี้ให้อันนี้เป็นแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งที่ดิฉันมองเห็นนะคะสมัยก่อนเนี่ยเคยทำสารคดีเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องของกายนะเลยแล้วเรื่องของเธอเนี่ยก็หายไปหลังจากนั้นทุกวันนี้ผู้หญิงเหล่านี้ก็พูดง่ายๆว่าทำงานเคลื่อนคล้อยจากเรื่องของมนุษยธรรมนะคะจนกระทั่งปัจจุบันนี้พวกเธอก็เข้ามาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็พื้นที่ที่พวกเธอต้องการมากที่ฉันคิดว่าถึงแม้ว่าบางคนอาจจะพูดบางคนอาจจะไม่พูดก็คือว่าพวกเธอควรจะมีพื้นที่ในการที่จะเข้าไปผลักดันวาระของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพซึ่งสำหรับดิฉันเนี่ยคิดว่าจนถึงปัจจุบันนี้และทุกวันนี้เนี่ยบทบาทของผู้หญิงในเรื่องของกระบวนการสันติภาพสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมๆก็คือต่อสู้เพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นในกระบวนการอันนี้นะคะก็ตอนนี้ขอหยุดเอาไว้แค่นี้ก่อนเพื่อให้พื้นที่กับคนอื่นได้พูดนะคะขอบคุณพี่น้อยมากนะคะชอบเสริมนิดเดียวเองนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เชิญบุคคลคนนี้มาทั้งที่จริงๆอยากเชิญมากเพราะว่ามีปัญหาเรื่องภาษานะก็คือตัวอย่างของผู้หญิงที่ได้ผลกระทบจากความรุนแรงคนที่ชอบประสบพบเจอกับตัวเองก็คือภรรยาของอับดุลลอฮ์อิซอมูซอนะคะอับดุลลอฮ์อิซอมูซอเป็นคนปัตตานีที่ถูกอุ้มเข้าค่ายทหารแล้วก็เสียชีวิตในค่ายนะคะคดีความก็ยังคงดำเนินอยู่ตอนนี้ก็ดำเนินไปในชั้นศาลเรื่องการไต่สวนการตายของอับดุลลอฮ์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวิบากกรรมภาระทั้งหมดเนี่ยตกอยู่กับภรรยาแน่นอนภรรยาของอับดุลลอฮ์เนี่ยคือซุมัยยะเนี่ยอายุเท่ากับช่อเลยนะคะอ่อนกว่าสักปีหนึ่งนะคะอายุ32 33ประมาณนี้เนี่ยนะคะมีลูก2คนดูแลแม่ของอับดุลลอฮ์อีกนะคะซึ่งแม่ของอับดุลลอฮ์เพิ่งจะเสียไปแล้วความกดดันต่างๆทั้งหมดเพื่อจะไม่ให้มีการดำเนินคดีกับกองทัพจากกรมน.ก็ตกอยู่ที่ซุมัยยะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่น่านับถือจิตใจมากทุกครั้งที่ชอบมองตาซุมัยยะก็เห็นว่าดวงตาของซุมัยยะไม่เปลี่ยนอาจจะเหนื่อยขึ้นอาจจะรู้สึกคับแค้นใจมากขึ้นแต่ว่าซุมัยยะก็ยืนยันว่าต้องสู้ให้ถึงที่สุดได้เงินมาไม่พอนะคะมันต้องได้ความจริงและความเป็นธรรมกลับคืนมาว่าการตายของสามีของเขาเนี่ยคือเกิดจากอะไรเกิดจากน้ำมือของใครแล้วคนคนนั้นต้องรับผิดชอบซึ่งนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งจำเป็นที่ต้องลุกขึ้นสู้ด้วยสถานการณ์บังคับจริงๆว่าก็สามีของเขาตายอย่างไม่เป็นธรรมแล้วถ้าเขาไม่ลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองจะมีใครมาสู้ให้เขานะคะแล้วก็โชคดีที่กรณีของซุมัยยะเนี่ยชุมชนค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็ช่วยเหลือดูแลกันทำให้เขาก็มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปได้นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่แน่นอนไม่ใช่ซุมัยยะคนเดียวที่เป็นแบบนี้ผู้หญิงจำนวนมากมายในชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือว่ามุสลิมมลายูก็เจออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าแน่นอนมุสลิมก็จะมากกว่าด้วยความที่มีกรณีอุ้มหายเข้าค่ายทหารอะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับคนมุสลิมไม่ได้เกิดขึ้นกับคนพุทธทีนี้มาที่พี่โอนะคะรุ่งระวี
พี่โอ๋เมื่อกี้คุณตั๊ดพูดมาแล้วนิดนึงนะคะเรื่องบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ว่าเอ๊ะทำไมพอเราเข้าไปแล้วก็โดนผู้ชายบอกว่าพวกเธอไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอยู่ตลอดเวลาทั้งที่จริงๆแล้วผู้หญิงทำงานหลังฉากหลังบ้านในพื้นที่เยอะมากๆที่ละไม้กับคุณตั๊ดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเกิดอะไรขึ้นอยากให้พี่โอ๋ช่วยสรุปไทม์ไลน์แล้วก็อธิบายถึงบทบาทของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ให้ฟังหนึ่งขอบคุณมากค่ะคุณช่อก็ต้องออกตัวก่อนนะคะว่าโดยตัวเองเนี่ยทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการสันติภาพก็แต่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องประเด็นผู้หญิงโดยตรงแต่ก็มีข้อคิดเห็นบางส่วนนะคะอย่างที่ทั้งพี่ละไม้กับมุนตัสที่นนท์น้อยได้พูดก็เราก็จะเห็นได้ว่าราคาที่สังคมต้องจ่ายเนี่ยจากการที่ภาวะของความขัดแย้งด้วยอาวุธเนี่ยมันดำเนินไปอย่างยาวนานมันสูงมากขนาดไหนความเจ็บปวดที่ผู้คนต่างๆครอบครัวต้องรับไว้เนี่ยนะคะมันมากฉะนั้นเนี่ยการมีกระบวนการสันติภาพเนี่ยมันจึงมีความหมายนะคะแล้วมีคุณค่าอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะในภาวะที่เราเกิดความสูญเสียมาอย่างมหาศาลในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาหลายๆท่านเนี่ยดิฉันก็เป็นคนกรุงเทพนะคะแล้วก็คิดว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยได้ติดตามเรื่องที่เกิดขึ้นในภาคใต้ตอนล่างเนี่ยนะคะอย่างใกล้ชิดก็อยากจะพูดถึงความเป็นมาเป็นไปของกระบวนการสันติภาพนะคะให้สำหรับท่านที่ไม่ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะคะขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงอันนี้เห็นสกรีนแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะคุณช่อเห็นสกรีนไหมโอเคค่ะค่ะค่ะเชิญต่อได้เลยค่ะค่ะค่ะโอเคขยับไม่ได้โอ้มันกระโดดไปนิดนึงโอเคค่ะอันนี้ไปเร็วๆก็แล้วกันนะคะในช่วงตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาเนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างมากในภาคใต้นะคะโดยคร่าวๆก็คือมีผู้เสียชีวิตเนี่ย 7,100 คนนะคะมากกว่า700คนแล้วก็บาดเจ็บกว่า 13,000 คนนะคะในตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาในช่วงแรกเนี่ยนะคะก่อนปี2556เนี่ยคำถามที่พวกคนที่เป็นผู้สังเกตการนักวิชาการนักข่าวนักวิเคราะห์ต่างๆที่ติดตามเรื่องภาคใต้เนี่ยจะถกเถียงกันอย่างมากเลยก็คือว่าใครกันนะที่อยู่ภายใต้อยู่เบื้องหลังอยู่หลังฉากของความแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะเพราะว่าไม่มีใครออกมาแสดงตัวแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็มีสมมติฐานและทฤษฎีต่างๆกันไปนะคะสิ่งที่เราเห็นในพื้นที่เนี่ยเราก็เห็นเป็นพันธุ์พักใบปลิวต่างๆอย่างที่โชว์ในสกรีนเนี่ยนะคะว่าเนี่ยคือวิธีการที่เขาสื่อสารกับคนในพื้นที่นะคะเวลาก่อเหตุแล้วก็จะมีการส่งทิ้งใบปลิวเอาไว้นะคะในพื้นที่ก็ไม่มีคำยืนยันแน่ชัดว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ด้วยอาวุธนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาใช้ในการสื่อสารในพื้นที่ก็คือการพ่นสีสเปรย์ในพื้นที่คำว่าเมเดกาเนี่ยนะคะปัตตานีเมเดกาก็คือปลดปล่อยปัตตานีหรือจะแปลว่าสู้ว่าเอกราชปัตตานีก็ได้นะคะเมเดกาแปลได้สองอย่างก็คือเสรีภาพหรือว่าเอกราชนะคะอันล่างก็เขียนว่าพื้นที่ที่นี่แผ่นดินปัตตานีการพูดคุยสันติภาพเนี่ยนะคะก็มีความพยายามมาหลายรัฐบาลมากก่อนที่จะเกิดการพูดคุยอย่างเป็นทางการนะคะอันนี้จะพูดเร็วๆก็แล้วกันนะคะมีหลักๆใน4ความริเริ่มนะคะที่มีการทำขึ้นก่อนที่จะเกิดการพูดคุยอย่างเป็นทางการการพูดคุยอันแรกเนี่ยที่ลังกาวีก็เป็นกรอบที่ทางท่านมหาดีมูฮัมหมัดนะคะตอนนั้นท่านเป็นลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วและในช่วงนั้นเนี่ยท่านก็เข้ามาในส่วนที่เริ่มในการกรอบการพูดคุยอันนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้ไปถึงไหนนะคะก็มีการคุยกันที่ลังกาวีแล้วก็ช่วงนั้นเป็นสมัยแล้วก็มาทักษิณนะคะก็จบลงโดยที่ไม่ได้นำไปสู่การพูดคุย
็นกิจลักษณะอันที่สองก็คือการพูดคุยที่บกอันนี้เป็นความริเริ่มของรองประธานาธิบดีนะคะยูซุฟคาร่าในขณะนั้นนะคะอันที่สามเป็นความริเริ่มของกลุ่ม OIC นะคะ Organization of Islamic Conference นะคะอันที่สี่ก็เป็นกระบวนการเจนีวานะคะอันนี้เป็นความริเริ่มที่มีตัวกลางก็คือCenter for Humanitarian Dialogue นะคะ HDC ซึ่งอันนี้เป็นการดำเนินการมาค่อนข้างยาวนานนะคะเป็นความร่วมมือกับสภาความมั่นคงชาติแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือทำกันอย่างค่อนข้างเงียบๆไม่ได้มีการเปิดเผยกับสาธารณะจนกระทั่งเรามีในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้ามาซึ่งก็เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนในเชิงนโยบายอย่างสำคัญนะคะก็คือต่อที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยจะบอกว่าการพูดคุยเราจะไม่เปิดเผยเราไม่ยอมรับได้ซ้ำว่ามีการพยายามยื่นมือไปคุยกับกลุ่มที่จะเรียกว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบหรือผู้ก่อเหตุรุนแรงก็แล้วแต่รัฐบาลไทยไม่เคยยอมรับว่าจะมีการพูดคุยตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนเชิงนโยบายที่สำคัญนะคะในตอนนั้นก็คือมีการเปิดโต๊ะพูดคุยนะคะรัฐบาลไทยยังคงแบบไม่อยากใช้คำว่าเจรจานะคะใช้คำว่าการพูดคุยเพื่อสันติภาพนะคะตอนนั้นก็ไปขอความร่วมมือจากทางนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในขณะนั้นก็คือท่านนาจิบราซักนะคะก็เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะทางมาเลเซียส่งคนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกอันนี้ก็เป็นการลงนามในยุคนั้นนะคะท่านจำกันได้คือท่านพลโทประดอนพัฒนาถาบุตรนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในขณะนั้นนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือท่านฮัสซันปอยิปนะคะท่านก็เป็นท่านนี้นะคะตอนนั้นก็เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยนะคะของฝ่ายปาร์ตี้บีปาร์ตี้บีตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะดูใน general consensus on peace dialogue process นะคะซึ่งเป็นอันนี้เป็นเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันนะคะถ้าดูคำที่เขาใช้จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนในเชิงวิธีคิดของฝ่ายรัฐบาลไทยนะคะเขาใช้คำว่าเรายินดีที่จะร่วมสารสนเทศสันติภาพกับผู้คนที่มีความคิดเห็นและอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐหรือบางครั้งก็จะเรียกว่าผู้เห็นต่างจากรัฐนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ในช่วงแรกเนี่ยคนก็ตื่นเต้นกันว่าโอ้นี่เป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงวิธีคิดวัฒนธรรมของฝ่ายไทยว่าเปลี่ยนจากการเรียกเขาว่าเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงมาสู่การเรียกเขาว่าเป็นผู้เห็นต่างจากรัฐนะคะมันก็แสดงในยะให้เห็นถึงความต้องการหรือแนวโน้มที่จะพูดคุยกันนะคะตอนนั้นเนี่ย BRN เองก็ไม่ได้มีความพร้อมเท่าไหร่นะคะที่จะเข้ามาสู่เวทีการพูดคุยนะคะก็คือเรียกว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นคนที่หักคอมาให้ขึ้นโต๊ะการพูดคุยนะคะแต่ว่า BN ก็ปรับตัวได้อย่างค่อนข้างรวดเร็วนะคะทาง DPP ซึ่งเป็นองค์กรนำองค์กรนำของทาง BN เนี่ยก็มีสัญญานุมัติให้มีแมนเดทให้ทางตัวแทนของกลุ่มนะคะในการตั้งตัวแทนขึ้นมาแล้วก็เข้ามาสู่โต๊ะการพูดคุยเราก็ตั้งข้อเรียกร้อง5ข้อในตอนนั้นนะคะซึ่งฝ่ายไทยก็เรียกได้ว่ายากที่จะยอมรับนะคะ5ข้อเราเร็วๆนะคะอันแรกก็คือให้มาเลเซียเป็นผู้ไกล่เกลี่ยไม่ใช่ผู้อำนวยความสะดวกนะคะอันที่2เนี่ยบอกว่าให้การพูดคุยนี้เป็นการพูดคุยระหว่างชาวปัตตานีซึ่งนำโดยBNกับเขาใช้คำว่านักล่าอาณานิคมสยามนะคะนี่คือชื่อที่เขาเรียกรัฐบาลไทยอันที่3ก็คือต้องการให้มีผู้สังเกตการจากประเทศอาเซียน OIC แล้วก็ NGO นะคะอันที่4ขอให้ยอมรับเรื่องสิทธิความเป็นเจ้าของนะคะของชาวมาลายูปัตตานีเหนือดินแดนปัตตานีอันที่5คือให้มีการปล่อยตัวนักสู้ปัตตานีทุกคนที่ถูกคุมขังและยกเลิกหมายจับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะตอนนั้นเราก็เริ่มเห็นนะคะหน้าตาของใครกันนะที่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ด้วยอาวุธนี่นะคะก็เริ่มปรากฏโฉมหน้าของบางคนขึ้นมานะคะจากตอนแรกที่เราเห็นแต่ใบปลิวที่เราเห็นแต่สีพ่นสเปรย์นะคะเราก็เริ่มเห็นใบหน้าของบางคนนะคะท่านนี้ซึ่งก็เพิ่งจะออกมีออก Facebook Live ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมคะท่านทัศน์ปอยิปนะคะตอนนั้นท่านก็เปิดตัวขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะคะเป็นตัวแทนของทางฝ่าย BIN นะคะก็
คนนี้ก็จะเป็นตัวแทนอีกท่านหนึ่งนะคะคนนี้ก็อีกท่านหนึ่งที่อยู่ในการพูดคุยซึ่งตัวแทนของ BIN ในยุคนั้นเนี่ยปี2556เนี่ยนะคะสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ต้องบอกว่าก็เป็นผู้ชายล้วนนะคะในขณะที่ฝ่ายไทยเองในยุคนั้น9ท่านนะคะที่เป็นตัวแทนฝ่ายไทยก็ผู้ชายล้วนเช่นกันนะคะแต่อาจจะพูดโน้ตไปนิดนึงว่าในการพูดคุยในกรอบเจนีวานะคะก่อนหน้าที่จะเกิดการพูดคุยในกรอบนี้ที่เมื่อสักครู่ฉันพูดถึงเนี่ยก็มีท่านสำคัญที่เข้าไปมีส่วนร่วมก็คือท่านจิรพรบุญนาคนะคะท่านเคยอยู่สภาความมั่นคงชาติแล้วก็ท่านเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการความพยายามที่ดำเนินการในเรื่องกระบวนการเจนีวานะคะแต่อันนี้ก็ไม่ได้ในที่สุดก็ไม่ได้นำไปสู่การพูดคุยอย่างเป็นทางการทีนี้อย่างที่ทราบกันว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็อยู่ในพื้นที่สั้นมากนะคะการพูดคุยก็สะดุดเป็นระยะนะคะจากการที่รัฐบาลไทยยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะมีข้อเสนอกลับไปอย่างไรกับข้อเรียกร้อง5ข้อของเบียร์เองนะคะผู้นำกองทัพในขณะนั้นนะคะท่านประยุทธ์ซึ่งตอนนั้นก็เป็นผบ.ทบ.เนี่ยนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างมากนะคะในการพูดคุยกับเบียร์เองในยุคนั้นนะคะการพูดคุยในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์จบลงโดยที่ก็ยังไม่ได้มีข้อตกลงใดๆนะคะจนมาถึงการรัฐประหารที่ต้องการเปลี่ยนรัฐบาลนะคะทีนี้เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะคะการพูดคุยเนี่ยตอนแรกเนี่ยในฐานะคนที่ติดตามการพูดคุยในภาคใต้เนี่ยดิฉันก็เดาว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยคงจะยกเลิกการพูดคุยทั้งหมดนะคะเพราะว่าท่านประยุทธ์ก็แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างมากนะคะในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์แต่ทว่ารัฐบาลหลังการรัฐประหารเนี่ยนะคะก็ตัดสินใจที่จะดำเนินการในเรื่องการพูดคุยต่อนะคะแต่ว่าตัวแทนการพูดคุยเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากBINซึ่งพูดคุยในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ไม่พร้อมและไม่ต้องการที่จะคุยกับรัฐบาลทหารนะคะก็มีการตั้งองค์กรร่มขึ้นมาใหม่นะคะชื่อมาปัตตานีซึ่งก็ประกอบไปด้วยกลุ่มดังต่อไปนี้เนี่ยนะคะ BIPP GMIP Bulo MKP Bulo DSPP แล้วก็สิ่งที่เป็นเครื่องหมายคำถามมากๆเลยก็คือ BIN นะคะเพราะว่ามาก็เคลมว่าตัวเองเนี่ยมีตัวแทนของ BIN อยู่ด้วยแต่ว่าหลายท่านก็ถามว่าแล้ว BIN จริงหรือเปล่ามีแมนเดตจากองค์กรนำมาหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็เป็นคำถามที่มาราปาตานีเนี่ยถูกตั้งคำถามตลอดเวลาแล้วก็เป็นปัญหาที่ทำให้เขาเกิดสังเกตเรียกว่า legitimacy deficit ก็คือความไม่ค่อยมีความชอบธรรมในสายตาของคนหลายๆกลุ่มนะคะที่ในพื้นที่เองนะคะแล้วก็อาจจะในเวทีระหว่างประเทศด้วยนะคะในตอนนั้นเนี่ย BIN เนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมการพูดคุยแต่ว่าก็เห็นการเคลื่อนไหวของ BIN ที่ต้องการที่จะเข้าร่วมการพูดคุยแบบที่มีเงื่อนไขนะคะก็ออกแถลงการณ์มาในช่วงนั้นนะคะในปี2017เนี่ยนะคะเดือนเมษาก็จะเห็นว่า BIN ออกแถลงการณ์มาแล้วก็ที่วงไว้เนี่ยก็คือเป็นการพูดเพื่อที่จะแสดงจุดยืนนะคะว่าตัวเองเนี่ยเห็นด้วยกับกระบวนการสันติภาพนะคะอันนี้นะคะ BIN strongly believes that peace dialogue is the means for conflict resolution นะคะอันนี้ก็แสดงจุดยืนในเรื่องของการพูดคุยอย่างชัดเจนแต่ว่ามีเงื่อนไข3ข้อนะคะต่อกับการเข้ามาหลักๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการให้มีผู้สังเกตการจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ต้องการให้บทบาทของผู้อำนวยความสะดวกหรือ mediator เนี่ยนะคะให้มีความเป็นกลางแล้วก็มีความเป็นตามมาตรฐานสากลนะคะในตอนนั้นก็มีความพยายามที่จะเทสว่า BIN เนี่ยมีความสามารถในการคุมพื้นที่มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์การโจมตีแบบในหลายพื้นที่นะคะที่เกิดขึ้นพร้อมกันเป็นการโจมตีเสาไฟฟ้าคนในพื้นที่จะจำได้ดีก็เป็นการที่ BIN เขาแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถที่จะคุมกองกำลังที่อยู่ในพื้นที่ได้อันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งห่างกันประมาณสัก2อาทิตย์นะคะBIN ก็ออกมาบอกว่าอันนี้ไม่ได้ออกมาบอกคือเป็นจากการสัมภาษณ์นะคะมีตัวแทน BIN ก็บอกว่าที่ก่อเหตุ2ครั้งเนี่ยนะคะ coordinated attack 2ครั้งและระหว่างกลางไม่มีความรุนแรงเนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า BIN นั้นมีความสามารถในการที่จะควบคุมความรุนแรงที่ในพื้นที่ได้ด้วยเช่นกัน
นอกเหนือไปจากความสามารถในการก่อความรุนแรงแล้วทีนี้ก็ moving forward นะคะเราก็การรัฐประหารผ่านไปอยู่มา5ปีนะคะแม้ว่าจะสัญญาว่าจะอยู่ไม่นานเนี่ยนะคะก็แต่ในที่สุดเราก็มีการเลือกตั้งใช่ไหมคะแล้วก็ท่านก็กลับมาอีกท่านเป็นทีนี้เราก็มีตัวแทนนะคะคนใหม่ทั้งสองฝ่ายนะคะในยุคแล้วค่ะหมดเวลาแล้วยังคะโอเคในยุคของทั้งสองฝ่ายสองฝ่ายมีตัวแทนใหม่นะคะของท่านวันลบนะคะแล้วก็ทางฝ่าย BIN เองก็มีอานัสอับดุลรอมานมาเป็นตัวแทนของฝ่าย BIN นะคะทีนี้ที่ผ่านมาในรอบปีหนึ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความคืบหน้าเพราะว่าเกิดปัญหาเรื่องโควิดค่อนข้างรุนแรงก็การพูดคุยก็หยุดไปนะคะตอนเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็เริ่มมีการทำเทเลคอนเฟอเรนซ์มากขึ้นทีนี้หลักๆในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หญิงเนี่ยก็คืออยากให้ดูในข้อ3นะคะจากแถลงการณ์ของ BIN ก็คือJN พูดถึงว่าหลักการนะคะที่เขาใช้เนี่ยว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยควรที่จะพูดในเรื่องดังต่อไปนี้นะคะข้อที่3เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องว่าควรที่จะให้มี involvement of civil society groups NGO religious figures political figures community leaders in the negotiation process ซึ่งภายใต้กรอบอันนี้เนี่ยก็คือ JN ก็แสดงการยอมรับว่าในกระบวนการพูดคุยมันไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในแท็กหนึ่งอย่างเดียวไม่ใช่รัฐบาลกับ JN เท่านั้นแต่มันหมายถึงกลุ่มภาคประชาสังคมซึ่งแน่นอนว่าในกลุ่มภาคประชาสังคมเนี่ยก็ย่อมมีผู้หญิงที่ทำหน้าที่ในภาษาของคนทำงานเรื่องสันติภาพก็ต้องพูดว่าแท็ก2เนี่ยนะคะในแท็กที่เป็นภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็งอยู่แล้วหรือก็แท็ก3ซึ่งเป็นแท็กของภาคประชาชนเนี่ยทีนี้มันก็เป็นการเปิดช่องว่าภาคประชาสังคมเนี่ยนะคะหรือภาคประชาชนเนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เสียงของผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะทำให้มันมีน้ำหนักนะคะที่จะนำเอาข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยกลับไปสู่เวทีการพูดคุยได้อันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่สำคัญที่ในอนาคตเนี่ยก็น่าจะเป็นช่องทางที่ผู้หญิงที่จะมีบทบาทในกระบวนการสันติภาพได้มากขึ้นซึ่งเราก็ควรจะเตรียมตัวนะตั้งแต่เนิ่นๆนะคะไม่ใช่รอให้ถึงวันหนึ่งที่เขาเริ่มที่จะพูดคุยกันแล้วแล้วถึงจะทำนะคะซึ่งอันนี้ก็จะตอบโยงกับสิ่งที่มุมตาพูดว่าที่ผ่านมาก็ใช่ผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะคะเท่าที่ดูทางฝ่ายไทยเองก็มีตัวแทนของผู้หญิงอยู่ท่านเดียวนะคะที่เป็นผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมนะคะคุณวรรณพีขาวสะอาดใช่ไหมคะที่เป็นตัวแทนฝ่ายไทยนอกนั้นเนี่ยตัวแทนของทั้งสองฝ่ายไม่มีผู้หญิงเลยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โอมากนะคะให้ภาพที่เห็นครบถ้วนในเวลาที่กระชับมากจริงๆนะคะกับภาพของกระบวนการเจรจาสันติภาพและบทบาทของผู้หญิงที่มันจริงๆแล้วมันจะต้องมีมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงนะอย่างที่บอกว่าข้อที่ถูกเน้นเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ามันต้องมีตัวแทนมีเสียงจากประชาชนแน่นอนผู้หญิงในฐานะแม่เมียเหยื่อผู้สูญเสียเนี่ยก็ควรจะต้องได้เสียงเขาต้องได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการสันติภาพแต่มันกลับไม่เกิดขึ้นนะคะเราจะไปคุยเรื่องนี้ต่อกันใน Clubhouse เพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะให้กระมุงตัสนะคะสรุปที่ละไม้เหมือนจะหายไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะให้อาจจะเป็นกระมุงตัสนะคะช่วยสรุปให้คนดูใน Facebook เผื่อเขาไม่ได้ตามไปฟังที่ Clubhouse นะคะบางคนเป็นชาว Android เนี่ยให้สรุปนิดนึงแล้วก็ถ้าพี่ละไม้จะกลับมาทิ้งท้ายให้เรานิดนึงกลับมาแล้วนะคะทานข้าวเสร็จพอดีนะคะก็ทิ้งท้ายให้นิดนึงคนละสั้นๆว่าอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นในกระบวนการสันติภาพข้อเสนอที่เราอยากจะเสนอเข้าไปถ้าเกิดว่าเสียงของเราได้เข้าไปสู่กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้จริงอยากจะเสนออะไรอยากจะให้กากับพี่ละไม้ฝากเอาเป็นกาก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวให้พี่ละไม้ปิดท้ายค่ะเชิญค่ะอยากเห็นอะไรในการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ค่ะไม่ได้เปิดไมค์ค่ะเสียงเช็คนิดนึงแต่ว่าได้ยินไหมคะได้ยินแล้วค่ะโอเคค่ะสิ่งที่เสียงหายอะค่ะเสียงหาย
ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอเคค่ะได้ยินนะคะก็คือตาอยากจะให้ปีนี้เป็นปีที่เริ่มสงสัยจะมีปัญหาด้านเสียงเรื่องในเรื่องของกระบวนการสันติภาพแปลงสิ่งที่ทำมาใน17ปีที่ผ่านมาให้กลายเป็นแอคชั่นให้กลายเป็นพลังในการที่จะผลักดันให้ผู้หญิงเนี่ยก้าวไปเป็นบทบาทมีบทบาทที่สำคัญในโต๊ะเจรจาหรือว่าในการขับเคลื่อนประเด็นต่างๆในพื้นที่อะค่ะอยากให้ผู้หญิงลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนของผู้หญิงด้วยกันเองเป็นตัวแทนของเด็กเป็นตัวแทนของคนพิการเป็นตัวแทนของคนยากไร้ในสังคมเป็นตัวแทนของผู้ป่วยติดเตียงหรือทุกๆคนนะคะบอกว่าเรามีผู้หญิงกลุ่มต่างๆเหล่านี้อยู่เรามีปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วเราก็อยากจะพูดบนโต๊ะเจรจาด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ส่งต่อข้อมูลหรือว่าไม่ใช่การขับเคลื่อนให้ใครเป็นตัวแทนของเราค่ะแล้วก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลหรือว่าขบวนการเองนะคะว่าในแง่ของการที่คุณจะพูดเรื่องกระบวนการสันติภาพโดยที่ไม่มีสัดส่วนของผู้หญิงอยู่ในทุกกระบวนการเนี่ยมันเป็นความไม่ชอบธรรมของกระบวนการสันติภาพค่ะก็โปรดมองมาที่เราด้วยนะคะค่ะขอบคุณกัมมุนตัสค่ะเชิญที่ละไม้เลยค่ะทิ้งท้ายอยากเห็นอะไรในกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในปีนี้โทษทีค่ะเมื่อกี้น่าจะสายหลุดมีปัญหาเน็ตนิดหน่อยได้ยินไหมคะก็สั้นๆ นะคะก็อยากเห็นคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะเรียกร้องข้อเสนอให้มันดังเหมือนกันนะคะเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้เนี่ยเราเรียกร้องเรื่องพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนโดยที่เราตั้งต้นที่เรื่องพื้นที่สาธารณะที่ต้องปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเข้าใจว่าขบวนของการเสนอเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเราก็มีข้อเสนอต่อไปเรื่องของพื้นฐานมากๆซึ่งเราคิดว่าพื้นฐานอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญในอนาคตที่จะทำให้ความแรงในพื้นที่ลดน้อยลงในเชิงของระหว่างฝ่าย A กับฝ่าย B นะคะเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายแล้วก็นำความคิดเห็นเหล่านี้ไปปฏิบัติในเชิงนโยบายและปฏิบัติการในพื้นที่อะค่ะอันนี้ประมาณนี้นะคะหมดเวลาใช่ไหมคะมันไม่ได้ยินขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะเป็นช่วงเวลา1ชั่วโมงที่กระชับได้ใจความมากนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ชอบอยากจะชวนคุยอยากจะถามต่อเยอะมากเลยนะคะรวมถึงผู้ฟังของเราหลายๆคนน่าจะมีคำถามเช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครหยิบมาพูดถึงมากนะแต่ว่าวันนี้เวลาใน Facebook Live ของเราหมดแล้วนะคะขอบคุณพี่น้อยขอบคุณพี่ละไม้ขอบคุณกระมุมซัสขอบคุณพี่โอรุ่งระวีนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราเนื่องในวันสตรีสากลนะคะอยากจะให้เสียงของทุกคนไม่ใช่แค่ผู้หญิงแต่ทุกคนที่ประสบพบเจอความได้ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญกันค่ะทางกลุ่มได้ใจได้ออกแถลงการเรียกร้องให้ BRN แล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยหยุดยิงในช่วงเดือนรอมฎอนนะคะซึ่งกำลังใกล้เข้ามาแล้วอยากจะให้เสียงนี้ได้ยินไปทั้งสองฝั่งด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมนะคะว่าช่วงเดือนรอมฎอนอย่างน้อยให้สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้หญิงนะคะแล้วก็ในเกิดในชุมชนก็อยากจะให้เสียงเหล่านี้ดังไปถึงใช้คำของกัมมุนตัสไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไทยแต่ดังไปถึงทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะดังไปถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งผู้หญิงคือผู้ที่ได้รับผลกระทบคือผู้ที่รับกับความเจ็บปวดและความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเสียงของพวกเราควรจะเข้าไปมีส่วนในการสร้างสันติภาพให้กลับคืนมาในชายแดนใต้ด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ใครสะดวกไปเจอกันต่อในคลับเฮาส์นะคะลิงก์อยู่ในคอมเมนต์แล้วในโปรโมทของเราก็มีอยู่นะคะจะได้ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็ถามตอบกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ